มาแล้วมาแล้วตอนนี้นะครับผมขอแชร์เข้า Facebook ตัวเองก่อนแป๊บนึงพี่อยู่ในนี้อ่ะอยู่ในห้องนี้ขี่มอไซค์วันนี้เรามากันแบบพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำครับทำไมอ่ะฝนตกกันเหรอฝนตกก็ดิเผลอจับกล้องแป๊บเดียวฝนตกเลยมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการสตรีทไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อาจจะมึนๆนิดนึงเพราะว่าผมเผลอจับกล้องไว้นะครับฝนก็มาวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเลสออโต้ไทยนะครับซึ่งอยู่แถวซอยสามัคคีป่ะแถวนี้ปุ๊ดิ้วน่าจะใช่นะใช่ครับอันนี้เราไปอยู่แถวซอยสามัคคีนะครับซึ่งร้านเลสออโต้ไทยเนี่ยก็เป็นร้านทําช่วงล่างมีขายยางมีนู่นนี่นั่นขายล้อแม็กครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับแบบฝัดสแตนอะไรพวกนี้ซะเยอะก่อนร้านนี้โอ้แล้วก่อนร้านนี้ดังมากวันนี้ก็ยังดังอยู่นะวันนี้ก็ยังดังอยู่มาคนเดียวเหรอครับวันนี้มา2คนครับแต่มันมีอีกคนนึงมันเค้าเรียกไงขี้เกียจขี้เกียจยืนจิบกาแฟแบบคิดว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยแบบโอ้โหเมียรู้ป่ะเนี่ยปากุเต๋เนี่ยเห็นเมียนั่งอยู่ในรถดีครับคุณผู้ชมครับดีพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับใส่ชุดดำงี้ไว้ทุกข์ให้เมียเมียตายอ่ะไว้ทุกข์ให้มึงอ่ะเห็นบอกอย่างเมียใหม่เมียใหม่แล้วอย่างนะผมรักเมียที่สุดในวันนี้เนี่ยที่เราเลือกที่นี่นะครับ Les Auto Thai เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเหตุผลว่ารถสวยแต่เหตุผลส่วนตัวของพี่แบงค์คือชอบที่นี่พี่แบงค์ชอบซอยสามัคคีมากครับทำไมโอ้โหชอบสามัคคีกันลงอ่างรวมลงอะไรงี้ซอยแบบสามัคคีทำไมคุณรู้อีกแล้วอ่ะก็กูก็ไปกับมึงนี่ไงไปกันตอนไหนผมยังไม่รู้ชื่อเลยใครแรกอะไรดินเห็นไหมผมเนี่ยสั้นลงเพราะซอยมาใหม่นะซอยสามัคคีนะซอยสามัคคีสามัคคีกันสามัคคีกันซอยโอเคโอเคไม่มีขัดอยู่แล้วผมเรื่องนี้เรื่องดีๆเกิดนิดนึงวันนี้เรามาดูรถอะไรที่นี่ใครไปออโต้ซาลอนเคยเห็นกระบะที่แบบคนก็แชร์รูปกันเยอะเปล่าคือล่าสุดเนี่ยนอกจาก PSP แล้วมันมีคันนึงล่าสุดแหมไม่ได้เลยนะเราต้องโฆษณานิดนึงเด็กโอ้ยคือล่าสุดเนี่ยงานที่ออโต้ซาลอนที่ไบเทคเนี่ยไอ้ทุยเขาจัดที่ไหนวะเมืองทองเมืองทองอิมแพคไบเทคเขามีรถที่เป็นไฮไลท์อยู่คือในสายรถพวกซุปเปอร์คาร์พวกรถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมี NSX ใช่ใช่รถดิฟเทอร์โบ3ลูกแต่ถ้ากระบะเนี่ยนอกจาก PSP แล้วเนี่ยต้องรูปหล่อคันนี้เลยใช่ครับก็เป็นรถไมตี้ของทางเลสออโต้ไทยนี่แหละคัสตอมใหม่ทั้งคันก็คือคันนี้ไม่ใช่คันนี้แต่นี่ครับคือตอนแรกอ่ะผมว่าพี่เขาคงซื้อมาทรงแบบนี้เลยเป็นนี่คือรถญี่ปุ่นเลยเหรออันนี้น่าจะอันนี้ Big Mอันเนี้ย Big M แต่ว่าคือแรกๆมาเนี่ยคงซื้อมาตั้งใจจะเก็บแบบทรงคลาสสิกแบบนี้แบบ4ขออะไรอย่างเงี้ยนะ4ขอ5ขออะไรตามสไตล์คนเล่นพวกรถกระบะนะแต่ไม่รู้อีท่าไหนเลาะเละเทะเลยคือที่เขาใช้อ่ะเขาใช้แค่นี้นะนี่พวกเฟรมกับกระบะกระดองนี่คอกพิทที่เหลือตัดเหี้ยดเลยหมายถึงคันนู้นคันนู้นแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาทำถึง5ปี5ปีนะ5ปีเต็มนะอ้าวกล้องไปไหนวะเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนินจานินจาและกล้องผมใช้5ปีเต็มกับโปรเจกต์รถคันนี้ใช่แล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับใครได้บ้างวันนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของรถนี่ยังรถติดอยู่แถวไหนอะโอ้ยังรัตนาธิเบศรอีกไกลครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับน้องอัดน้องอัดคือน้องอัดเทอร์เทิลสแน็คขนมเต่าน่าจะเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับเขาจะเขาเรียกอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับทั้งรถแล้วก็บริการทำไมต้องเป็นขนมเต่าอะไม่รู้เขาชื่อเขาไปถามเขาดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปเราไปหาน้องขนมเต่ากันดีกว่าน้องขนมเต่าทำรถอยู่เปล่าทำเบนซ์ด้วยนี่รถใครจะบอกนะรถขนมเต่าไม่ใช่นะรถลูกค้าไม่มีเจ้าของนะรถผมเองนี่คุณนี่เอารถพ่อคุณมาทำแบบนี้ดิพ่อมันดิเอาแป๊บนึงครับผมขอปิดรายการตกไปก่อนนะครับไหนน้องขนมเต่าไหนน้องอาดนู่น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 ครับโลไลฟ์นี่อันนี้ก็เป็นกลุ่ม
ัดเหมือนกันสมัยก่อนแล้วก็เตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยหล่อมเยอะฮะแนะนำตัวเพื่อนๆหน่อยครับชื่ออัดครับอัดน้องเป็นน้ำน้องของน้ำระพีพัฒน์ป่ะเนี่ยทำไมหล่ออย่างงี้วะเนี่ยมีแต่คนบอกหน้าเหมือนเออหน้าเหมือนน้ำระพีพัฒน์เพราะผมก็เขตหันทับอะไรเงี้ยอย่าไปยืนใกล้พี่ต้ามากหมองดับหมองยืนกับพี่นะอ่ะมาวันนี้คือเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเจ้ารูปหล่อคันนู้นแทนพี่ชายยังไม่มาเหรอยังไม่มาครับไปตุลาพี่หนึ่งไม่ชอบซอยสามัคคีไงเนี่ยพี่แบงค์ชอบซอยสามัคคีสามัคคีกันซอยคุณนี่นะไม่ผ่าน18บวกนะมาลุยกันเลยดีกว่าคันไหนนี่สีม่วงมาเลือกคันนี้ก่อนเลยเชิญคุณอันครับคันนี้เข้ากี่ทีก็ขายไม่ออกอย่าไปเข้ามันเยอะเออเล่นทุกเทปยังขายไม่ได้เลยอุตส่าห์ใช้กันแบบสื่อโฆษณาฟรีแล้วนะที่นี่มีบริการอะไรบ้างก็บริการช่วงล่างทุกอย่างทุกประเภทเลยเน้นหลักที่ช่วงล่างก่อนใช่หลักก็อยู่ช่วงล่างปรับเซตทั่วไปแล้วก็ขายล้อขายยางโช๊คครับผมทุกอย่างคือสมัยก่อนลูกค้าตัวไหนจะเป็นคนที่เล่นรถปัดใช่ไหมใช่ก็คือจะมาเซตอัพจัดฟิตเมนต์ให้ประมาณนี้ไหมทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมก็มีครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับลูกค้าเก่าแก่ลูกค้าหน้าใหม่ก็มีผ่านมาเรื่อยมีครับมีหมดตั้งแต่วัยรุ่นยันคนแก่ผมเนี่ยเคยมาที่นี่เมื่อหลายปีที่แล้วมาซื้ออะไหล่รถสักอย่างนึงแต่ตอนนั้นยังไม่มีพวกร้านกาแฟไม่มีอะไรอย่างนี้นะวันนี้มีครบแล้วมีข้าวขายด้วยมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยเหรอนี่ทุกวันนี้ฮะยอดขายก๋วยเตี๋ยวเยอะว่ะยอดขายในร้านอู่รถอีกนะลูกค้าเค้าเต็มดูดิเค้ายิงกันปุ้งปังปุ้งปังอ่ะเราเดินเดินชมรอบๆก่อนที่ไปคันนู้นก่อนแล้วกันอันนู้นเข้าได้ป่ะที่จอดรถเข้าได้ป่ะเข้าได้ป่ะของพี่หนึ่งครับอ๋อนี่รถที่จอดรถของพี่หนึ่งเหรอเข้าได้ไหมเข้าได้ครับแหมข้างหลังนี่ส่วนตัวหรือว่าขายก็มีทั้งของลูกค้าแล้วของส่วนตัวครับแล้วก็ของโจรมีไหมของโจรไม่มีพี่ไม่มีขโมยมาเรียงตรงคันเรียงคันนี้ได้มากเลยอ่ะเอออันนี้ก็คือเป็นที่เก็บของของพี่หนึ่งเองใช่ครับรถส่วนตัวรถส่วนตัวครับอ้าวพี่หนึ่งแกมีทำฮอนด้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งเสพเพิ่งเสพอ๋อเพิ่งเสพเพิ่งเสพตอนแรกขายไปแล้วนี่มีแล้วล่ะขายไปแล้วมีแล้วขายไปแล้วกลับมาเสพใหม่มาเสพใหม่ลึกเลยคันนี้ลึกเลยอินแล้วคันนี้ครับคันนี้ทำไม่นานตั้งแต่สมัยบิมเมอร์อ๋อบิมเมอร์บิมเมอร์โหดูซูฟิตเมนต์ครับเมนต์คือต้องบอกว่ารถของที่นี่เนี่ยจุดเด่นก็คือฟิตเมนต์นะครับคือถ้าออกจากที่นี่ไปเนี่ยฟิตเมนต์ไม่สวยนี่ไม่ใช่ไม่ให้ออกครับไม่ให้ออก อันนี้สดใช่ไหมเตี้ยสดครับเตี้ยสดครับเตี้ยสดหมดคือไม่ใช่ไม่ให้ออกนะติดลูกหน้าข้างหน้าเรียบร้อยไม่ได้ติดไอ้ตัวตะขอข้างหน้าเนี่ยออกไม่ได้รางพังหมดแล้วไอ้คันที่เราจะมาดูก็ไปได้แค่แถวนี้แหละใช่ครับครับไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือขุมทรัพย์เอ้ยอันนี้ถ่ายได้เพราะแท้หมดขุมทรัพย์พี่กลับได้ไหมเนี่ยไม่โดนลิขสิทธิ์อันนี้แต่อันนี้กี่รูร้อยเนี่ยสี่รูร้อยสี่รูร้อยด้วยเอาเลยสติ๊กเกอร์สี่รูร้อยครับสติ๊กเกอร์ด้วยบริวครับสนใจใส่แก๊สไหมมีแหล่งขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้นี่เองมีของลูกคือล้อที่เนี่ยเป็นแท้หมดหรือว่ายังไงก็แท้หมดครับทั้งแท้ทั้งเทียมครับมีอ๋อก็จะมีแบบปลายกันมาเทียมเราไม่เอาไว้ที่นี่เดี๋ยวตำรวจลงตำรวจไม่ต้องมาครับที่นี่มีแต่แท้นะครับของเทียมเราไว้นุ่นปอลุงโลดอะไรทุกอย่างที่โดนจับไปแล้วเอ้ยเราต้องตามติดดิเราต้องตามประเด็นดิอย่าง2เทปก่อนเราก็เล่นพี่เสกใช่ไหมใช่เทปนี้เราก็เล่นปอใช่ไหมเออโอเคเทปหน้าเราก็คุณฟิลเอ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรเราฮะผมชื่อแบงค์ครับเฮ้ยไปให้ได้ว่ะนี่คือโหนี่ลึกเลยนี่หว่าลึกครับลึกเลยนี่คันนี้ขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมเปิดได้ไหมได้ครับได้ดูเครื่องหน่อยดีกว่าเราสาย H เวลาคันเก่าของพี่หนึ่งก็ตรงมาโผล่เลยนะฟิวกันโจไม่รู้เจ้าของรถเขาจะให้ดูหรือเปล่าแต่ว่าไม่ทันแล้วเราอาศัยไม่ทันแล้วครับอาศัยผมว่าพี่หนึ่งดูอยู่อ่ะผมว่าไม่ดูดูกับเพื่อนด้วยทำไปเล่นเหี้ยเปียดไหนแค่บอกเรื่อง H เคถ้าด้วยนะทำไปเล่นไปหนึ่งดมเคครับพี่หนึ่งขี่บ่อยไหมคันนี้แทบไม่ได้ขับเลยครับดูจากทำอย่างเดียวจอดรถแล้ว2คันนี้ก็ไม่น่าจะได้ไปไหนเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ไปไหนฝุ่นไม่มีเลยครับข้างในเนี่ยอันนี้อัดผมอยากรู้เรื่องแบบการเซตฟิตเมนต์ของ BM เนี่ยรถยุโรปเนี่ยมันแตกต่างจากญี่ปุ่นเยอะไหมมันเซตลงยากไหมก็พื้นฐานมันก็หลักๆก็
ใกล้เคียงกันครับเหมือนกันแหละมันก็โชกมันก็เหมือนกันนะครับปีกเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วพวกรถประเภทไหนที่เซตฟิตเมนต์ยากที่สุดโอ้เซตฟิตเมนต์ยากที่สุดเหรอรถเก่าๆปะหรือรถใหม่รถแบบไหนที่คิดว่าจัดฟิตเมนต์ลงตัวยากรถเก่าๆที่เป็นแหนบครับอ๋อส่วนตัวนะส่วนตัวก็คือมันจะจัดฟิตเมนต์ยากนิดนึงเพราะล้ออะไรแล้วอย่างรถยุโรปก็คือแพงกว่าก็ได้ช่วงล่างเหรอไม่แพงนะเท่าที่ผมเล่นมามันก็ไม่แพงก็ปกติทั่วไปปกติทั่วไปไม่ได้แพงแบบไม่ได้แพงน่าเกียดใช่รับได้อยู่ในราคาที่รับได้มอเตอร์ไซค์นี่ของพี่หนึ่งหมดเลยปะใช่ครับก็ไปกันทั่วเลยนะเออนี่เราเล่นหมดมีเล่นหมดอะไรที่มีล้อเล่นหมดนะครับเล่นหมดฟิงเกอร์บอร์ดก็เล่นนะนี่ครับมีเพื่อนๆมาทักทายครับ FC พี่อัดครับหล่อจังมีเมียแล้วนะครับพี่อัดมีเมียแล้วนะครับไม่ต้องหล่อนะครับน้อยต่อยหนักครับไอ้ชิบหายแล้วก็ทำในเรื่องของฟิตเนสแล้วก็มีในเรื่องของโรซิ่งด้วยครับอย่างโรซิ่งก็รับทำพวกเครื่องยนต์เลยด้วยไหมฮะเครื่องยนต์ไม่เป็นช่วงล่างอย่างเดียวที่ช่วงล่างเซตช่วงล่างจัดฟิตเมนต์ของได้แค่แบบกันเองครับแต่ไม่ได้ถนัดแต่ทำได้คือภายในห้องเครื่องนี่ก็พวกเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเหลวอะไรอย่างนี้ของเหลวได้หมดได้หมดเราจะจัดฟิตเมนต์ขับสี่ไหมครับไม่หายไม่หรอคันนี้คือตะพูนอยู่พม่าตอนนี้เบื่อจะกลับมาซื้อรถผมผมขอแบบอย่างนี้ได้ไหมทุยผมอยากได้ไปเข้าป่ามากเลยลุยเปลี่ยนยางติดเตี้ยนะครับขับสี่นะมันมีคลิปที่แบบไปขับบนหิมะแต่ว่าเราขับได้แค่ดีมเบอร์ละมั้งเนี่ยหิมะอ่ะคันนี้เรามาเข้ามาเดินมาถึงมาเจอพระเอกเราซะแล้วนี่อันนี้ก็รถอีกคันนึงของพี่หนึ่งครับเอามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าเออเพื่อนๆดูครับดูฟิตเมนต์รถพี่หนึ่งครับคันนี้สตาติกใช่เหมือนกันสตาติกนี่คือโชว์สดนะครับไม่มีเป็นโชว์สตาร์ทแบบเกียร์ไม่มีถุงลมดูนี่ขี่ยังไงขับได้ครับปกติเลยโอ้โหขี่ยังไงนี่นิ้วมันเข้าไม่ได้แล้วนะขับได้พี่ปกติเฮ้ยประเด็นเนี่ยประเด็นคือยางเนี่ยแก้มยึกแก้มไม่ได้ยุ่ยไม่ได้อะไรไม่มีรอยสีอะไรเลยนะเคล็ดลับในการทำให้มันไม่ติดคืออะไรก็หนึ่งก็ยางดึงช่วยคือเราเอายางเนี่ยดึงเข้าไปข้างในใช่ก็ยางเบอร์เล็กกว่ามาตรฐานหน่อยเล็กกว่าหน้ากว้างเล็กกว่าหน้ากว้างแล้วก็พับซุ้มพับซุ้มก็ช่วยได้เยอะครับครับแล้วอย่างพับซุ้มเนี่ยอย่างกับสีเดิมเนี่ยเราพับมันจะแตกไหมไม่แตกครับถ้ามีสีเดิมจากโรงงานนะแต่ถ้าเป็นสีเดิมจากโรงงานจะไม่แตกถ้ามีสีโป๊ทำสีมาแตกแน่มีโอกาสแตกมีโอกาสแตกมีโอกาสมันให้ตัวไม่เหมือนกันเนาะคือแล้วที่เหลือเราก็มาเล่นกับเล่นไปช่วงล่างก็คือทำแชมเบอร์ให้มันตัวคงต้องค่อยๆใช่ปะค่อยๆเก็บไปทีละนิดนิดนิดทีละองศาเพราะว่าทำไปบางทีมันไม่ติดแต่พอไปใช้งานจริงๆใช้งานหนักๆจ้ำแรงๆอย่างเงี้ยมันติดก็ต้องมาค่อยมาปรับเรื่อยๆก็ต้องคอยมาปรับมาเซตตลอดมันก็น่าจะติดอยู่หรอกนะแต่นี่ไม่ติดนะก็ขับได้ปกติขับไปในเมืองอะไรกินข้าวได้หมดแต่ถ้านั่งเกิน3คนนะเคยนั่ง3แล้วมันก็ไม่ติดนะไม่ติดเอาว่างไหมไม่ว่างเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพับให้ก็ได้เนี่ยมีคอร์สไหมครับมีครับเอาเล็กหรือใหญ่เนี่ยบอกอูนี้เทพผมเป็นช่างเก่านะเมียไม่มานั่งหน้าเลยน้องนี่พี่อัดอยู่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าพี่อัดอยู่ร้านจัดฟิตเมนต์รถออกงานชอบจัดฟิตเมนต์พิตตี้ครับอ๋อเหรอนี่พี่ต้าก็ติดคำนี้บ่อยเหมือนกันนะทำไมฮะเมียไม่มาเมียไม่มานั่งหน้าเลยน้องแจ๊ดพี่ดึงนะน้องนี่วันตีนนะเก่งจังนะมึงเนี่ยแล้วงี้เราต้องใช้อาร์มอะไรเยอะไหมก็แล้วแต่ล้อครับถ้าล้อยื่นเยอะก็ต้องใส่เป็นพวกตัวปรับตัวอาร์มปรับอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าล้อมาแบบพอดีมันก็ผูกเข้าได้เลยดูหน่อยไหมดูในนี้หน่อยไหมมันต้องตัดซุ้มป่ะอย่างนี้ต้องตัดซุ้มนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยด้วยเหรอเล็มท้องเครื่องนี่นี่ครับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เปิดเลยเรื่องเดิมไม่ต้องพี่อัดไม่ต้องครับพี่อัดไม่ต้องครับไม่ต้องเหนื่อยพี่อ่านไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวโปรดิวเซอร์มีโปรดิวเซอร์เราต้องใช้โปรดิวเซอร์ครับเปิดตรงไหนอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวดูครับเปิดให้ครับเปิดให้ดีมากน้องใหญ่พี่ต้องอ๋อยังคันนี้ยังเดิมครับเดิมอยู่เดิมก็คือแค่จัดทรงฟิตเมนต์อย่างเดียวใช่ครับเอาจริงรถถ้าฟิตเมนต์สวยยังไงก็หล่อนะใช่เดี๋ยวผมจะเริ่มทำแจ๊สขับ4ก่อน
นี่เอา EG มึงให้รอดก่อนเถอะเฮ้ยผมเอา EG มึงให้รอดก่อนเถอะแต่ผมยังไม่ได้พับซุ้มเหมือนกันยังอยู่ไม่ดียังอยู่จอดอยู่เหมือนกันนี่จอดแบบนั้นเหมือนกันตระแหน่อยู่อ่ะแนวเดียวกันครับแนวจอดแล้วไหนที่ตรงไหนที่ต้องตัดอ๋อซุ้มข้างในครับอ๋อตัดซุ้มข้างในตรงนี้ใช่มันจะเป็นซุ้มพลาสติกโปรดิวเซอร์เอาไอ้เข้มาแม่แรงมายกมาครับนิดหน่อยแต่ข้างหน้านี่เราแชมเบอร์เราลบเยอะไหมอย่างนี้ก็ประมาณลบ5ได้มั้งแล้วข้างหลังอะลบ6ลบ7นะประมาณนะประมาณประมาณก็คือพูดง่ายเราใช้เทคนิคการดึงยางเอาแล้วก็แบบแฮมเบอร์เพื่อให้มันหลบเข้าในช่วงที่มันบั๊มใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับก็ใครที่มีจริงๆมันได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะ200 SX หรือว่าแจ๊ดได้หมดครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่นี่เขารับทำหมด จับฟิตเมนต์ถ้าเกิดใครมีซุ้มมาอยู่เนี่ยที่นี่ก็ตัดให้เฮี้ยนเลยพี่อ่านเล็มหน่อยครับเล็มหน่อยอันนี้ผมถามส่วนตัวมีรถแปลกๆที่คิดว่าไม่น่าจะมาทำแล้วมาทำจัดฟิตเมนต์งี้มั้งปะมีแบบที่แบบไม่ใช่รถตลาดที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะรถใหม่หรือรถเก่าอ่ะทางรถใหม่รถเก่าเลยถ้ารถใหม่ก็พวก MG ครับ MG ทำกันแล้วเหรอก็มีครับมีเอาละมึงแล้วรถเก่าๆอ่ะฮะพวกรถเก่าๆเหรอโหเก่าแค่ไหนอ่ะมันก็ทั่วไปอ่ะครับส่วนใหญ่ก็ KE พวกนี้ KE ก็ทำกันอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าเอออย่างเนี่ยมองปาเจโร่เอามาทำเงี้ยไปแน่เบื่อผมมีคนบ้านะเอาง่ายๆน่ะเก่าไหมล่ะเบนซ์คันนั้นน่ะแล้วก็จัดฟิตเมนต์ใช่ไหมอันนั้นรถลูกค้าเหรอครับรถลูกค้าครับโอ้ได้จัดยากไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไม่เท่าไหร่เพราะว่าล้อมันไม่ได้ใส่ล้อเดิมใช่ใส่ล้อเดิมอย่างช่วงล่างมันก็เอางี้ดีกว่าล้มเข้าอยู่แล้วไปหาพระเอกเลยสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าดังเลยเนี่ยเราไปดูดีกว่าคันนี้แล้วพอคันนี้เสร็จนะมีลูกค้าแล้วนะเราจะดูลูกค้าก่อนหรือดูพระเอกก่อน ดูพระเอกก่อนดิเราไปดูพระเอกแล้วค่อยไปดูโปรเจกต์ลูกค้าดินี่มาดูนี่เหรอจะพูดถึงแจ๊คกับสีก็เหรอ พระเอกผมนี่มาเลยกินเยอะไปหน่อยแล้วมั้งแม่นนี่นี่เรามาดูพระเอกกันนี้กันดีกว่าครับใครเคยเห็นบ้างที่ออโต้สลอนใครเคยเห็นให้กด99แล้วสาธุมาแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันรัวๆนะครับวันนี้เราจะเข้ามาถึงพระเอกคันนี้ของพวกเรากันแล้วเริ่มโปรเจกต์ก่อนเลยอ่ะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยคือพี่หนึ่งเขาคิดยังไงถึงทำแบบนี้มีไอดอลมีอะไรในใจไหมผมก็ไม่รู้นะตอนแรกที่เขาเริ่มทำอ่ะก็เมื่อก่อนเคยขับคันนี้มันก็เป็นรถ4ขอธรรมดาใช้งานเครื่องเจทั่วไปก็คือจะเป็นฟิลเหมือนคันบิ๊กเอ็มคันนู้นใช่ก็คืออนาคตไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่ผมว่าน่าจะไม่รู้มีทำไม2คันเนี่ยผมก็งงเหมือนกันน่าจะเตรียมโปรเจกต์แล้วแหละต้องมีอะไรสักอย่างอ๋อก็คือตอนแรกก็เป็นรถเหมือนแบบขับใช้งานไปส่งของไม่รู้ไปเสพท่าไหนก็ตัดท้ายทิ้งใส่แพร่สกายอะไรพวกนี้ไปเปิดพวกฮอตลอดอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะดูจากไอ้รถไฮลักไมตี้ฝั่งเมืองนอกในยูทูบนู่นนี่นั่นที่มันเป็นรถดิฟอยู่ทรงมันอาจจะใช่แต่ว่าเขาหนักขนาดนี้เลยเหรอเขาต้องคันนั้นไม่มีอะไรเดิมเลยอ๋อนี่ก็ไม่มีอะไรเดิมเลยนะแล้วคันนี้ยังมีคอกพิทเดิมอ๋อคืออันนี้ก็คือเสา A B มีเสา A B มีประตูเดิมมีแก้มมีนี่ก็ไม่เดิมนะแก้มผมว่าไม่เดิมแก้มนี่คือเราเอาของเดิมไปทำใช่โป่งเพิ่มใช่ไหมคือพูดง่ายๆอ่ะเราเหมือนโครงทามิยาโครงรอบนอกส่วนข้างในเนี่ยเราทำคัตตี้ใหม่หมดเลยอารมณ์เหมือนพวกรถแดงรถดิฟอะไรที่เขาถอดหัวอะไรกันได้ครับพื้นก็ทำใหม่เลยใช่ไหมพื้นทำใหม่ตัดแต่มีซันรูฟนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ด้วยใช้ได้จริงด้วยสไลด์ได้เรามาดูกันห้องเครื่องก่อนเรามาดูกันข้างหน้าก่อนคือโปรเจกต์เนี้ยสร้างมาทั้งหมดกี่ปีนะที่ใช้เวลาวันจากวันเริ่มเลยจากวันเริ่มโอ้ประมาณ4ปีมั้งครับ4ปีประมาณนะประมาณหรืออาจจะมากกว่าคือตอนที่เห็นแรกๆเนี่ยยังไม่ได้ทำสีเนียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเริ่มจากยังไงก็เริ่มจากบอดี้รถที่เป็นสีเดิมๆของมันก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดต่อเชื่อมตัดเชื่อมคือตอนนั้นยังใช้คัสซีเดิมอยู่ใช่คืออัดอยู่ตั้งแต่วันที่เริ่มมาเลยไหมอยู่แหละขี่ตั้งแต่เดิมเลยนะมันณวันนั้นเนี่ยคิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไหมเอาจริงไม่คิดก็คิดว่าเขาแค่จะแปลงท้ายอย่างเดียวแปลงท้ายอย่างเดียวสักพักไหนๆก็ตัดทรงเฉยใช่สักพักไหนๆก็ไหนก็ตัดหลังแล้วตัดหน้าด้วยแล้วกันเอาแม่งเลยทีเดียวเลยคือตอนแรกอ่ะยังคัสซีเดิมอยู่นะ
ผมเคยเห็นอยู่ยังเป็นคัสซีเดิมอยู่ใช่ก็ตอนแรกผมว่าเขาแค่จะใส่แพรให้มันปรับได้เท่านั้นแต่ไหนๆก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วนี่บอกตรงว่าเล่นซ่อนแอบกับรถคันนี้ไม่ได้นะหายังไงก็เจอที่หายก้มยังไงก็ไม่มิดหนูบอกว่ากูหาที่ซ่อนไม่ได้ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนไม่รู้จะไปหลบตรงไหนไม่รู้จะเข้าตรงไหนนี่คือสร้างใหม่หมดเลยนี่พี่ต้าดูครับซุ้มก็ทําใหม่คืออันเนี้ยไฟวอลเดิมก็ไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมตัดข้างหน้าออกมีแค่มีแค่นี้นี่คือของเดิมของเดิมมีแค่นี้อย่าไปคอมากสีติดเล็บมันที่เหลือเดี๋ยวตัดใส่อาร์มเอิร์มนี่คือพร้อมดิฟได้เลยปะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นครับอะเครื่องได้ข่าวมาว่าทำพอประมาณเลยไม่ใช่เหรอคันนี้ก็เท่าที่รู้นะก็เต็มครับเต็มแต่มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างต้องถามพี่หนึ่งผมก็ไม่รู้เอาง่ายๆแรงม้าคร่าวๆตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สำหรับรถตอนนี้ที่จูนมายังไม่สมบูรณ์นะก็อยู่ประมาณ500กว่าพี่ต้าหรือว่าคือไม่ได้ไปแข่งกับใครนะไม่ได้ไปแข่งนะ500เอาไว้จอดอย่างนี้แหละเอาไว้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเฉยๆเอาไว้เลื่อนเข้าเลื่อนออกคือบางทีอ่ะมันไม่ทันไงเราต้องรีบเลื่อนผมว่านะต้องรีบเลื่อนหอพักแถวนี้นะภาวนาอย่าให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลยเพราะเสียงแม่งอลังการมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะสตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวเราก็เบิร์นแต่ผมงงมากว่าพี่หนึ่งเนี่ยเอาแรงม้าเยอะๆเนี่ยพี่หนึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปวิ่งที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยมีเครื่องอยู่แล้วมีเครื่องอยู่แล้วไม่รู้จะใส่คันไหนจริงๆแล้วอ่ะเขาจะทำเป็นรถแดกหรือรถดิฟดีกว่าจริงๆจะเอาไปทำคือตั้งใจจะทำดิฟจะทำโชว์จะทำแดกหรืออะไรวันก่อนก็บอกจะวิ่งเซอร์กิตตอนนี้ก็จะมาดิฟแล้วแล้วนี้จะมาดิฟแล้วผมว่าอีกสักพักก็น่าจะแดกแล้วล่ะคือเราเปลี่ยนตามฤดูกาลไม่ได้มันทรงมันได้แต่ผมว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยพี่น่าจะต้องถ้าดิฟก็น่าจะต้องเซตพอสมควรแต่ผมว่านะไม่ได้บาลานซ์สภาพอย่างนี้นะจอดโชว์หล่อๆเลยริมเลี่ยมก็จอดโชว์แหละไปเนี่ยไปจอดโชว์ออกงานออกหล่อริมเลี่ยมนะแต่ผมเห็นใน Facebook พี่หนึ่งไปวิ่งพิระมานี่ใช่ครับล่าสุดคันนี้นะคันนี้เนี่ยแหละสภาพนี้เลยพิทเมนต์แบบนี้เลยไปวิ่งพิระมาไปลองช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะไว้โชว์มีงานเชียงใหม่เฮ้ยอยากได้รถสวยๆมาเป็นไฮไลท์ฉลองลูกกำนันปั่นจักรยานได้อะไรอย่างงี้นะไม่ดูข้างหลังไม่ฉลองพี่ต้าเมียจับได้ครับก็พร้อมเมียมึงนี่แหละพร้อมกันไงอ่ะเรามาดูข้างหลังกันดีกว่านี่ไม่มีอะไรเดิมแล้วไอ้พวกเนี้ยมันถอดได้นะไม่มีอะไรเดิมแล้วถอดได้หมดเหรอถอดได้หมดก็เป็นแค่เหมือนโครงรถก็เอาง่ายๆเหมือนธรรมยาเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นโครงมันแล้วก็อันนี้ประกบไว้เฉยใช่ครับอ๋อมีให้มันเป็นรถเฉยคือที่เราต้องใช้แพรพวกสกายไลน์เพื่อที่เราจะใช้เพื่อเอาตัวปรับอะไรตัวปรับพวกอาร์มพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแหนบที่ว่าทำยากก็คือพวกแหนบใช่จะทำยากอ๋อเราก็เลยใช้ไม่ได้อ๋อก็คือเอาแพรพวกสกายไลน์มาแล้วก็มาดัดแต่นี่เราก็ต้องทำจุดยึดโชคใหม่หมดใช่ครับต้องทำจุดยึดใหม่ขึ้นงานใหม่หมดเลยมันก็เลยต้องใช้เวลาครับผมแล้วถ้าเอาเตี้ยโชว์มันก็เลยต้องนอนด้วยแหละถ้าเอาเตี้ยอย่างปรับพวกช่วงล่างนี่ใช้เวลานานไหมดูท่าทางน่าจะเอาเรื่องพอสมควรปรับช่วงล่างเหรอหมายถึงถ้าจะเริ่มปรับตอนนี้นะไม่อย่างที่แบบเริ่มตอนสร้างเลยโอ้นานครับนานใช่ไหมกว่าเราจะคิดกว่าจะขึ้นใช่พี่อาร์ตครับแล้วโชคนอนกับโชคตั้งเนี่ยมันการทำงานมันต่างกันไหมครับหรือว่ามันเซตติ้งยากต่างกันไหมได้ผมว่าเขาน่าจะได้ไอเดียมาจากแลมโบเฟอร์รารี่หลอกก็หลักๆก็น่าครับคือเพราะว่าอยากได้เตี้ยอยากได้เตี้ยเพราะถ้าจุดยึดถ้าโชคตั้งอะจุดยึดมันจะสูงไงมันก็จะเตี้ยยากใช่แล้วอย่างนี้มันเซตยากกว่ากันไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไมไม่ซื้อเฟอร์รารี่แลมโบไปเลยวะเออมึงซื้อปะล่ะผมก็ไม่รู้ผมว่าพี่แบงค์ว่าจบโปรเจกต์นี้มันเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่อยากรู้มันทำนิ้วเลขหน้าที่เหลือไปเติมเอาเองไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ทำเรื่อยๆครับเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยเอาเงินมาแปะโป้ตรงนี้แบงค์พันห้าใบคือถ้าเรารวมเนี่ยเราจะช็อกไงช็อกใช่แต่รวมเลยครับมันจะไม่จบไม่ผมมองว่าถ้ารวมแล้วปุ๊บเออทำไมกูไม่ซื้อลัมโบวะมันไม่ได้ฟิลเอาจริงนะผมว่าซื้อลัมโบมามันก็เหมือนถ้าอย่างส่วนตัวผมนะเออวะถ้าลัมโบมาจอดกับคันนี้มาจอดผมก็เลือกมองคันนี้ถ้าในคนที่เราผมก็มองคันนี้แต่พี่ว่าผู้หญิงขึ้นคันไหนขึ้นลัมโบสิแต่ผมมีเมียแล้วไงอ๋อเนยก็ได้ข่าวเมียตายไว้ทุกจะร้อยวันอะไรไหมเหรอเดี๋ยวมึงจะตายอยู่ในรถไม่เป็นไรหรอก
เอาเราเข้าเรื่องรถต่อแล้วก็การเซตช่วงล่างของคันนี้ก็คือปรับได้เลยครับตอนแรกอ่ะผมนึกว่าถุงลมไม่ถึงเลือกใช้เป็นสตาติกก็ถุงลมมันขับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่อ่ะคือทางเราเนี่ยชอบสตาติกมากกว่าใช่ครับแล้วงี้เราขับไปไหนพ้นเนินข้างหน้ามั้ยไอ้พ้นพี่พ้นเอาพ้นเหรอไปได้แต่เมื่อก่อนตอนแรกได้ข่าวว่า117ใช่ครับตอนแรก117ก่อนจะเป็นโฉมนี้นะอ๋อก็คือแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็น15หรือมันยังเตี้ยไม่พอมันเอากวนดีกว่าเรียกว่าเอากวนเอาเท่เอาง่ายเพราะว่าถ้าเป็น17อ่ะล้ออ่ะมันจะอมไอ้ซุ้มมันจะอมล้ออ่าถ้าเป็น15มันจะพอดีอีกอย่างรถกระบะใส่15ตื่นเต้นไหมคันนี้ทำสีที่ไหนครับทำที่มัตเตอร์พีซนี่เขาบอกคันนี้ทำสีมัตเตอร์พีซฝากด้วยนะครับมีคนถามว่างบประมาณถึงล้านไหมเนี่ยคันนี้โอ้ไม่ถึงครับไม่น่าถึงครับผมว่าไม่น่าถึงไม่น่าแต่ไม่ใช่ไม่น่าเอาแค่เฉพาะบอดี้เนี่ยคิดตัดต่อเนี่ยเท่าไหร่เฉพาะบอดี้อย่างเดียวไม่ใช่ไม่น่าถึงไม่น่าถามรถตอนนี้ผมไม่แน่ใจราคานะอยู่ประมาณแสนกว่าบาท200,000ไม่ถ้าสมมุติแบบว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ยมีบอดี้นี้พอดีอยากทำแบบนี้เลยก็5ปีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เวลามันอาจจะเร็วกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราเคยทำแล้วแต่ว่างบประมาณเนี่ยประมาณโดยที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องนะแสน200,000เฮ้ยก็ฟังได้นะผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้เฉพาะบอดี้ไงเฉพาะบอดี้ไม่รวมเครื่องไม่ได้กำไรไม่ใช่ไม่ได้กำไรเอาเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาทางเลสออโต้ไทยได้ว่าจะทำอะไรยังไงดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยในนี้ต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งคันที่เขาว่าได้คันนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วมาทำก็คือตอนนี้ทางเลสออโต้ไทยเนี่ยมีลูกค้ามาแล้วคันแรกอยากให้ทำเหมือนคันนี้เอารถมาทำใช่เอารถอะไรมาทำแล้วอะไรมาทำ Isuzu ครับ Isuzu D-Max D-Max แต่ตัวไหนเดี๋ยวไปดูเอาไว้ก่อนนี่ยืดเฟรมอยู่เหรอนี่ยืดเดี๋ยวก่อนจริงมั้ยเนี่ยนี่ Isuzu D-Max ครับ 1.9 นี่ครับนี่คือโครงคาตีกำลังทำอยู่อันนี้คืออันนั้นกำลังทำอะไรอยู่นี่พี่เขากำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้เก็บงานครับอันนี้คือส่วนของฝั่งเครื่องยนต์ฝั่งหลังเอ้ยไม่ใช่ฝั่งเครื่องยนต์อยู่ฝั่งนู้นฝั่งเครื่องยนต์ฝั่งนู้นอันนี้คือหงายอยู่อันนี้หงายอยู่เอออันนี้เก็บอะไรครับเนี่ยเก็บข้างล่างครับเพราะว่ารอยเชื่อมอะไรข้างล่างมันตอนแรกมันคว่ำคว่ำทำอยู่ก็หงายแล้วก็เก็บงานทั่วไปอย่างนี้เราต้องทำอะไรกับคัสซีมันตัดต่อใหม่หรือตัดคัสซีหลังตัดแคสซีหลังแล้วก็ขึ้นจริงๆแล้วมันอย่างนี้มันคว่ำอยู่คว่ำอยู่อ๋อคือเราตัดเลยอันนี้คือส่วนใหม่เลยชิ้นใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นแคสซีเดิมมันจะไปตรงๆไงแล้วมันจะไปติดพวกแขนอาร์มอะไรพวกนี้เราเลยต้องตัดนี่ก็เลยยกขึ้นมาหน่อยเลยต้องตัดแล้วก็เว้าช่วงที่มันเป็นอาร์มเป็นแขนโช๊คอะไรพวกนี้เพื่อให้มันหลบก็คือพูดง่ายๆเราก็ต้องล้อมาหมดเลยเหลือแต่แคสซีเปล่าคันนี้นี่พี่คนนี้ทำไหมไม่ใช่ไม่ทันก็ฝากไปถึงเจ้าของรถคันนี้ด้วยคนไหนทำนี่นู่นพังไงแต่ว่านี้ตอนนี้กำลังให้ฝึกงานอยู่นะกำลังให้พี่คนนี้ฝึกงานอยู่นะเจ้าของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เสร็จนี้เป็นผลงานฝึกงานของพี่คนนี้นะครับอุ้ยแต่ถือว่าใจมากๆเลยนะเอาบอดี้ใหม่ๆมาอ๋อคือเราต้องทำการตัดใช่เพื่อที่จะใส่อาร์มแล้วนี้เราต้องใช้นี่คือช่วงล่างที่เราเตรียมมาแล้วใช่นี่คือช่วงล่างที่จะใส่ครับอ๋อคือเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแพรสกายเหมือนเดิมใช่อันนี้ก็คือช่วงล่างเพื่อที่จะใส่อาร์มต่างๆคือเราวัดกับตัวคัสซีเรียบร้อยแล้วใช่ครับวัดเรียบร้อยเชื่อมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานอยู่ตอนนี้ข้างหน้าเราก็ไม่ต้องยุ่งข้างหน้าก็คัสซีหน้าเราไม่ต้องย่นคัสซีเอาต้องใช้ย่นอีกเพราะเจ้าของอยากได้เตี้ยเตี้ยแบบนี้เลยปะทำไมเจ้าของไม่ซื้อลัมโบเอ้ยมันไม่เหมือนกันคือการสร้างมันคืองานเป็นไฮเรนเดอร์นะเป็นไฮเรนเดอร์เหรอใช่เป็นตัวสูงตัวยกสูงนี่แต่เอามาเตี้ยเฮ้ยนี่มึงเอาโจทย์ยากมาให้ที่นี่ทำเลยนะไม่ซื้อรถเตี้ยมาให้ทำวะไปดูเอาตัวไฮเรนเดอร์มาให้ทำเอาไฮเรนเดอร์ตัวสูงมาทำเป็นเตี้ยสี่ประตูด้วยดีไอพวกที่ซื้อรถเตี้ยมาแม่งยกสูงใช่สูงไหมใช่ใช่แล้วอย่างนี้ตัวบอดี้ต้องทำอะไรไหม
ก็ไม่ต้องทำครับอ๋อคือเราทำแค่แก้คัสซี่อย่างเดียวใช่ล่นไปข้างหน้าก็คือล่นก็คือย่นพื้นต้นพื้นข้างล่างเหมือนทรายเมื่อก่อนครับที่เขาจะย่นลงอ่ะให้รถมันลงตัดทั้งหลังให้สั้นอ้าวแล้วนี้ตัดทั้งหลังเราไม่ได้ตัดทิ้งครับเราคือตัดแล้วขึ้นโครงใหม่เพื่อที่จะใส่เพื่อจะใส่ต่อให้มันเว้าชุดช่วงล่างได้แผ่ช่วงล่างได้อย่างนี้กระบะยังใส่อยู่ไหมใส่ได้ครับก็กระบะเดิมยังใส่ได้ก็คือครอบได้ก็คือขึ้นเป็นโครงเหมือนคันนั้นเลยใช่ขึ้นเป็นโครงเหมือนกันแล้วก็คือกระบะนี่คือประกบได้ครอบได้ใช่เป็นกระดองครอบไปพูดง่ายๆคือเอาคัสซีมาแก้ใหม่เพื่อทำให้มันเตี้ยใช่ครับเพื่อแล้วนี้เราต้องย่นกระบะให้มันสั้นลงไหมไม่เท่าเดิมเท่าเดิมก็คือมองเนี่ยเอาพื้นฐานไอ้ช่วงฐานล้อเดิมอ่ะก็คือเอาแหนบออกแล้วก็ใส่เป็นชุดแพรของสกายก็เท่ากับว่าเราจะไม่ใช้แหนบแล้วเราจะใช้โช๊คกับพวกอาร์มปรับได้แค่นั้นเองแต่ว่าโครงบอดี้คันนี้ไม่ได้ย่นคือทำให้เป็นเตี้ยคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าคันนี้เสร็จจอดอยู่มองไกลๆคือรถกระบะโหลดแต่โหลดมากกว่าปกติเป็นรถกระบะโหลดจนต้องเดินเข้าไปดูว่าคุณทำอะไรกับรถแล้วคุณจะเห็นว่าแม่งไม่เหลือความเป็นเขาโครงเดิมเลยมันเหมือนรถป้ายมีสตาติกไหมตั้งใจไว้หรือว่าใช่ครับตั้งใจเพราะเป็นโชว์ครับโอ้โหพี่แค่เมียน้อยทุกวันนี้ยังเลี้ยงไม่ไหวเลยชอบเอาเรื่องตัวเองมาพูดอ้าวผมเลี้ยงไหวทุยแล้วโปรเจกต์คันนี้เนี่ยคาดว่าโดยประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสิ้นปีน่าจะได้เห็นกันแล้วเครื่องเก็บไหมหรือว่าเจ้าของเห็นเจ้าของเขาบอกเขาจะเปลี่ยนเป็น RB 26 RB 26ก็รอดูกันนะก็รอดูแต่ตอนนี้ยังไม่สิ้นปีคันนี้จะจบมาเป็นทรงไหนเดี๋ยวยังไงก็คงเห็นในเพจเลสออโต้ไทยนี่แหละอัปเดตเรื่อยๆครับประมาณเท่าไหร่ประมาณตั้งไว้คร่าวๆมันไม่แน่ใจนะเพราะพี่หนึ่งเขาคุยราคาลูกค้าเรื่องราคาก็ต้องเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันทีดีกว่าต้องไปคุยกับพี่หนึ่งอีกทีถ้าเกิดใครมีกระบะบอดี้เก่าใหม่มาปรึกษากับพี่นี่กันว่าอยากจะทำแบบนี้เจ๋ง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 ไปเข้าไปดูรถป่ะเรากลับมาที่พระเอกของเราต่อผมว่านะต้องมีคนอยากทำอีกเยอะเพราะว่าหลังๆผมเห็นในเขาเรียกไงในโลกโซเชียลเนี่ยมีคนแชร์พวกบิ๊กเอ็มที่ทำเตี้ยๆกันเยอะอยู่แล้วผมก็ว่าไอ้คันนั้นนั่นแหละอีกไม่นานดูทรงไอ้คันที่ตอนเราเปิดเราอยู่ตรงนั้นอ่ะบอกว่านี่คุณผู้ชมบอกว่าท้ายรายการขอฟังเสียงด้วยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวอยากฟังเสียงรถคันนี้ครับนี่เรามาดูภายในก่อนภายในกันก่อนดีกว่าอันนี้คือไม่มีของเดิมแล้วไม่มีเดิมแล้วตัดเดี๋ยวแต่ไฟวอลเชิญดูครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวแต่แค่ไฟวอลขอขึ้นไปนั่งได้ไหมครับพี่อัดได้ครับเชิญครับระวังรถคาระเบิดนะตัวคุณนี่ไม่เหมาะกับรถเลยอะคัสซิ่งนะพี่คัสซิ่งด้วยลองเหยียบดูนะโอ้ยเย็ดเป็ดคือไงนิ่มถึงว่าคุณอัดแม่งออกแบบฮึด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 คือไงโอ้โหนิ่มหรือไงลองไหมผมว่าธีรศิลป์แดงดาตะคิวขึ้นน่ะโอ้โหขาสั่นอะเย็ดเป็ดไม่ไหวแต่หน้าขับมากเลยนะถ้าแบบเวลาเราไปออกงานเจอถึงว่าตอนข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นนี่ต้องรีบโบกให้รถหยุดไว้อะอ๋อคือกระชากผมขอไปทีเดียวเลยพี่อะไรเงี้ยอ๋อชูดออกเลยทีเดียวโอ้โหนี่คือแล้วพวกหน้าเจอหน้าจอเราก็คือสร้างใหม่หมดเลยใช่ครับก็เอาไมค์ออกครับแล้วก็ใส่พวกดิฟฟิงดิฟฟี่ครับนี่ข้างหลังก็ไม่เหลือครับตีปิดหมดแล้วนี่ซิ่งหมดแล้วนะคือไมค์เนี่ยเป็นดิฟฟี่หมดแล้วนะเซตดงเซตดีครบบอกทุกค่าที่ต้องการรู้ครับพี่อาจครับผมสรุปใช้งานได้จริงไหมพี่ใช้ได้จริงครับขอลองหน่อยได้ไหมลองบิดกุญแจเปิดได้เลยเปิดออนนะอยู่ตรงนู้นพี่อันซ้ายสุดอ๋อนี่เฮ้ยทำไมเล่นใบกระดกขึ้นได้ใช้ได้จริงด้วยเฮ้ยหล่อเลยเออเท่อ่ะสาวชอบเลยอย่างเงี้ยชอบแบ่งเดียวนะสรุปไปดูดาวคลิปนี้ครับเดี๋ยวดูได้จะตัดแจ๊สนะครับนะโยนแจ๊สบ้างไม่ไหวป่ะเท่ๆๆหล่อเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงขอให้ฟังเสียงแล้วกันแป๊บนึงมีอะไรจะพูดคุยอีกหน่อยมั้ยก็โดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเรามาฟังเสียงของคันนี้นิดนึง
เพื่อนๆเขาอยากจะฟังพี่อาจเชิญนะครับใช่ครับอันนี้คือยังจูนไม่สมบูรณ์ยังจูนไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยสะดุดหน่อยอาจจะมีแบบเสียงสะดุดสะดุดอ้าวเดี๋ยวก่อนจะสตาร์ทขอหัวใจรัวๆมาก่อนหัวใจรัวๆมาฟังเสียงหัวใจไม่รัวเราไม่สตาร์ทเดี๋ยวดูให้ยังอีกยังอีกแชร์รัวๆแชร์รัวๆรถอย่างนี้ไม่มีให้เห็นง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ๆเดินเข้ามาของวงการเดินเข้ามาที่อู่บอกเอ้ยพี่อาจสตาร์ทรถให้ฟังหน่อยมันได้ส้นตีนนะครับไม่ได้สตาร์ทกันง่ายๆนะครับโอ้โหมาแล้วมารัวแล้วครับมาอะลุยมากเลยอ่ะอยากได้ละคันอ่ะไม่ลองบีบน่องหน่อยดิบีบน่องหน่อยดิน่องเป็นไงมั่งเป๋เนี่ยรถมันยังไม่ได้จูนใหม่รถมันยังไม่ได้สะดุดอยู่เพราะว่ายังไม่ได้จูนเก็บนะยังสะดุดแต่เคมอันนี้แรงม้าคร่าวๆน่าจะ700ที่ผมหวังเอาไว้อยู่ใช่ไหมใช่ครับเขาจูนล่าสุดมัน500กว่า500กว่ายังไม่ได้เก็บหัวฉีดหมดหัวฉีดดันอะไรนี่เปลี่ยนโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอเคก็ถ้าเพื่อนๆอยากทำรถในสไตล์นี้ก็มาปรึกษาที่เรสออโต้ไทยได้ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบเครื่องยนต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลมันจะใส่เครื่องยนต์อะไรก็ได้อาจจะวางเคก็ได้ใช่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบก็คืออยู่ที่การดีไซน์ของตอนแรกเขาก็บอกจะวางโลแหละอืมโลเครื่องโลแล้วก็เครื่องมันมีอยู่แล้วแหละอ๋อคือเรื่องเรื่องเครื่องมันมีอยู่แล้วก็เลยใช้เครื่องตัวนี้พี่เอ็มน่าจะวางโลแหละทุกคนไม่ทำโปรเจกต์ให้เหมือนประหยัดไงเฮ้ยเรามีเครื่องอยู่แล้วมาวางที่ไหนได้แบ่งบานไปมันเยอะงบมันเกินแล้วนี่แค่เครื่องกันเท่าไหร่ถึงเวลานี้นะครับเจ้าของรถก็ยังมาไม่ถึงมีกระเบื้องอยู่ไม่เสร็จสักทีอ๋อแต่งบ้านเหรอเห็นบ่แต่งร้านใหม่ทำร้านใหม่อ๋อไม่เป็นไรวันนี้ยังไงเราก็มีน้องอัดมาพูดคุยกับเรียบกับเราเรียบร้อยแล้วเชิญคุณอัดตรงนี้นิดนึงครับครับก็ให้พี่อัดฝากร้านนิดนึงครับก็ร้านเลสออโต้ไทยครับอยู่ซอยสามัคคีครับแล้วมึงชิดกันหน่อยดิมาใหม่ไม่ล้างผมเลยมันเปล่าให้เห็นรถจะได้เห็นรถไงเข้าไปอยู่ไหนได้ไหมโอ้ยอยู่ได้เลยได้ไม่บอกเขาหน่อยมีคนถามเครื่องอะไรครับเดี๋ยวให้ฝากร้านก่อนเดี๋ยวบอกเครื่องทีนึงก็ร้านเลสออโต้ไทยครับตั้งอยู่ซอยสามัคคีทำอะไรบ้างที่นี่ก็ทำช่วงล่างทุกอย่างขายล้อขายยางโชว์มาเช็คช่วงล่างเบรกเบิร์กอะไรได้หมดอะไรได้หมดปรับเซตอยากจะเตี้ยอยากจะสูงจัดฟิตเมนต์อยากจะสูงได้หมดครับหรือว่าขับอยู่แม่งมีเสียงก๊อกแก๊กมีเสียงดังอะไรก็มาให้ที่นี่ดูได้เดี๋ยวเช็คให้หรือว่าของเหลวเอาอยู่ใกล้ๆนะถ่ายได้มาถ่ายได้น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกใช่
หรือใครอยากทำเป็นตรงนี้มาปรึกษาได้เลยเข้ามารถเดิมเอาภาพมาให้ดูว่าอยากทำประมาณนี้ได้เลยครับมาเลยมาปรึกษากันเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอารมณ์อะไรนะครับฝาก Facebook ร้านนิดนึงครับ Facebook ก็ Facebookles/autothai ครับหรือว่าพิมพ์ที่ช่องข้อความไม่มีขึ้น ไม่มีอ่ะไม่มีแล้วรายการสดเดี๋ยวพิมพ์เป็น les/autothai ครับภาษาอังกฤษตามป้ายเลยมี Facebook พี่อ่านส่วนตัวหน่อยดีกว่าฝากเพื่อนสาวๆดูอยู่ก็เดี๋ยวเม้นไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันใครชอบพี่อัดก็นะจะมีขอเบอร์ใต้คอมเมนต์กลัวเขาจะทักมาด่าไม่มีแหมระดับเราแล้วก็โอเคครับบอกเครื่องยนต์ทีฮะคันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องยนต์ SR ครับเป็น SR 20ครับความจุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้นี่พูดเนี่ยไม่ได้รถพี่อัดนะไม่ใช่รถผมนะเนี่ยที่ผมพูดมานี่มาออกแทนนี่ได้ค่าตัวแทนนะรายการเรารายการเรามีค่าตัวปะเนี่ยงานฟรีงานบุญไงตบไหล่เหรอตบไหล่ตบไหล่เหรอขอบคุณครับเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ถ้าอยากจะออกรายการเราแบบรถสวยๆคันนี้ทำไงได้บ้างครับพี่แบงค์ข้อความมาเลยใน Facebook boxerracing.com บอกว่าก็บอกว่ารถกูเจ๋งนะผมมีรถแบบนี้ส่งรูปมาให้ดูแจ็คกับสี่นะพี่แจ็คกับสี่อย่าไปดูทุกเทสยังขายไม่ออกเลยคืออย่างนี้รถผมสวยทีมผมมีไฮไลท์แบบนี้ผมมีไฮไลท์เด่นๆผมไม่เหมือนคนอื่นอย่างนี้บอกเลยเดี๋ยวจะไปอย่างเดือนหน้าเนี่ยเราจะไปบุกที่ไหนนะอิสระกีฬาวัยรุ่นกับเอปทูเราก็จะไปดูปทูวัยรุ่นกันมีเยอะมีเยอะเราพยายามจะค้นหาด้วยว่ามีรถเจ๋งๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครมีรถแบบเขาเรียกไงแรงม้าแตะพันเนี่ยข้อความเลยนะเราชอบเพื่อนๆน่ะชอบอยู่แล้วเราไม่ชอบหรอกไอ้เจ้าของเนี่ยมันชอบแล้วมันชอบเห็นความชิบหายชอบแบบเฮ้ยต้ามึงขึ้นไปนั่งเลยพอขึ้นนั่งคนแม่งชอบนี่จริงๆวันนี้จะขึ้นนะแต่ว่ารถมันติดรถมันติดเอาไปจอดฝั่งตรงข้ามเจ้าของยังด่าเลยใครมีแรงม้าแตะพันหรือใกล้เคียงเนี่ยข้อความส่งรูปมาหรือว่ารถที่คิดว่าเจ๋งมันเป็นซิกเนเจอร์ของเฉพาะโดยเฉพาะเนี่ยบอกมาเลยเดี๋ยวเราไปบุกหาคือนอกจากเราจะถ่ายสตรีทไลฟ์เนี่ยเราอาจจะถ่ายแมกกาซีนด้วยแมกกาซีนของ Boxer Racing นี่นะมีคลิปวิดีโอเท่ๆให้ดูด้วยก็ฝากไว้เท่านี้ฮะโอเคฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามเทปหน้าด้วยเทปหน้าเรายังไม่บอกนะไลฟ์ครั้งหน้าไลฟ์สดหน้าเนี่ยเรายังไม่บอกนะว่ามาวันอังคารหรือวันพุธหรือวันพฤหัสแล้วแต่นะครับแล้วแต่โปรดิวเซอร์นะครับแล้วแต่ก็เบาด้วยครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่อัดครับขอบคุณมากครับ